ค่ะพูดถึงเรื่องโผปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้น่าจะปรับเร็วจนถึงเมื่อวานนี้หลายๆคนยังบอกว่ายังไม่รู้เรื่องยังไม่มีการคุยยังไม่มีอะไรต่างๆแต่ว่าโผที่เราเชื่อว่าสื่อทุกสำนักก็เช็คนะคะเจาะลึกทั่วไทยก็เช็คนะคะวันนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนโผเป็นโผที่เราเช็คเองตรวจสอบเองนะคะก็น่าจะคอนเฟิร์มมันไม่ 100% หรอกโผมันยังมีการปรับเปลี่ยนและเท่าที่คุยอันนี้เป็นโผที่เช็คเมื่อคืนนี้เนี่ยยังมีโอกาสปรับเปลี่ยนในบางส่วนกำลังต่อรองแล้วก็บางส่วนอาจจะมีการปรับเพิ่มเข้ามาก็น่าจะให้อยู่สัก 90% ไปดูหน้าดูตากันว่าที่ลงตัวกันแล้วขนาดไหนอย่างไรค่ะนี่เป็นโผเจาะลึกนะคะของครม.เศรษฐา 2ให้ที่ 90% แล้วกันเอาพรรคเพื่อไทยก่อนเนาะเอาดูทีละโซนนะคะส่วนพรรคเพื่อไทยค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็คาดการว่าจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็จะปล่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ค่ะอันนี้ก็น่าจะ 100% แล้วล่ะแล้วก็ถ้าดูสัญญาณจากท่านนายกเศรษฐาอาจจะไม่ได้บอกชัดเจนนะคะแต่ก็บอกว่ามันก็มีความน่าจะเป็นมีโอกาสเป็นไปได้หรือบอกว่าอยู่ที่จังหวะเมื่อวานนักข่าวถามท่านนะว่าท่านจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจริงไหมอ่ะท่านก็ยิ้มท่านไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ยิ้มค่ะยิ้มใช่แล้วบอกอยู่ที่จังหวะก็จังหวะนี้แหละจังหวะไหนใช่ไหมคะท่านนายกจังหวะนี้แหละเดี๋ยวบอกให้เลยจังหวะนี้แหละเหมาะที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งขุนคลังว่างนะคะก็จะให้มือนี่เลยนะคะคุณวิชัยชุนหวชิระนะคะที่ปรึกษานายกนะคะจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและควบรองนายกจะเป็นรองนายกที่ดูแลเศรษฐกิจแม้ว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยมันอาจจะกระแตกไปตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าจะมอบหมายให้คุณวิชัยเนี่ยดูในส่วนของทีมเศรษฐกิจด้วยนะคะดูในภาพรวมทีมเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยทำไมถึงทำเป็นสีแดงสีแดงก็คือเป็นรัฐมนตรีใหม่ อย่าแปลกใจนะคะที่เป็นสีแดงขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีใหม่ถ้าไม่มีสีแดงก็เป็นรัฐมนตรีเดิมอาจจะถูกลดตำแหน่งหรือได้เพิ่มตำแหน่งมาที่คุณสุริยะค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะอาจจะมีการโยกย้ายไปนั่งในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าได้ไปควบแต่ยังอยู่ที่เดิมว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยใช่ค่ะก็คือได้ตำแหน่งเพิ่มนะคะยังได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมและได้ไปนั่งควบรองนายกด้วยนะคะคุณปานปรีพหิทธานุกรทุกคนยังไม่ได้ยินชื่อนี้แต่ที่เราเช็คล่าสุดนะคะทุกคนรับทราบว่าคุณปานปรีเนี่ยเป็นรองนายกนะคะที่รัฐบาลเศรษฐา1เนี่ยมอบหมายให้มาดูเศรษฐกิจบางส่วนก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็คือคุณปานปรีเนี่ยจะเหลือแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกที่ให้มอบหมายดูทีมเศรษฐกิจก่อนหน้าก็จะให้คุณพิชัยเข้ามาดูแลถูกต้องไหมคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็คาดว่าจะไปนั่งในตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนตำแหน่งรองนายกของคุณสมศักดิ์ที่ดูแลกระทรวงคมนาคมกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต่างๆก็จะไปให้คุณสุริยะรับผิดชอบในฐานะที่เป็นรองนายกก็จะดูในส่วนของรองนายกงานที่คุณสมศักดิ์รับผิดชอบก่อนหน้านี้ค่ะยังอยู่กันต่อกับทางพรรคเพื่อไทยนะคะคุณพิชิตชื่นบานค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะก็อาจจะถูกโยกย้ายไปนั่งในตำแหน่งของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลายคนก็บอกก็เป็นมือกฎหมายที่จะเข้ามาช่วยดูแลอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะมีพูดถึงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินค่ะแต่ก็เช็คเมื่อคืนนี้นะคะจะเป็นชื่อนี้แน่นอนค่ะเป็นคุณพิชิตชื่นบานที่จะมานั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณจักรพงษ์แสงมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็อาจจะถูกโยกย้ายไปนั่งในตำแหน่งของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเช่นเดียวกันถือว่าได้เลื่อนขึ้นนะจากรัฐมนตรีช่วยนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักเท่ากับเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการนะคะก็จะมาอยู่ที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยที่ต่อไปค่ะคุณสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะจะไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกกันว่าจะไปสลับกับคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแต่อันนี้ก็ยังมีโอกาสนะเมื่อคืนนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาบอกมันเคาะณจุดนั้นแต่ก็ยังมีการคุยกันต่อยังไม่จบยังมีความพยายามในส่วนของเสียแป้งมันเนี่ยพยายามที่จะให้คุณสุดาวรรณเนี่ยยังอยู่ในรัฐมนตรีท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วคุณเสริมศักดิ์ก็ไม่ได้ติดว่าจะอยู่ในส่วนไหนตรงไหนอย่างไรตรงนี้ก็ยังมีแรงกระเพื่อมอยู่ยังมีการเจรจาต่อรองอยู่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยที่เขาเคาะกันมาเนี่ยเขาว่าจะให้สลับแต่มันก็มีโอกาสที่จะปรับได้ค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่าการค่ะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะจะไปนั่งในตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นมือทำงาน ที่ผ่านมานะคะถึงจะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแต่คุณเผ่าภูมิเองก็เป็นคนที่ทำนโยบายเศรษฐกิจหลายอย่างรวมทั้งเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้ให้มีอำนาจเต็มเลยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเลยในการที่บริหารจัดการเพราะจริงแล้วคุณเผ่าภูมิเองเนี่ยก็เป็นมือไม้ในการทำงานอยู่แล้วนะคะเพราะมีก่อนหน้านี้จะมีรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งใช่ไหมคะคลังรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็ยังอยู่ก็จะมีรัฐมนตรีช่วย2ท่านนะคะนี่ก็เป็นรัฐมนตรีใหม่ที่จะเข้ามาในรอบนี้นะคะตามโผของเราค่ะอันนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนาะค่ะรวมไทยสร้างชาติล่ะอันนี้ก็น่าจะเกือบนิ่งแล้วล่ะเมื่อวานก็ยังมีแรงกระเพื่อมอยู่ในเรื่องของเก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนในส่วนของรวมไทยสร้างชาติก็จะมีรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเข้ามานั่นก็คือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปนั่งในตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็จะมาช่วยงานหลายอย่างได้โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเรื่องไทยเมียนมาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรองหัวหน้าพรรคไทยรักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็จะคาดว่าไม่ตำแหน่งไหนก็ตำแหน่งหนึ่งใช่ไหมจะมานั่งรัฐมนตรีช่วยจะอยู่ที่พาณิชย์หรือมหาดไทยถ้าอยู่ที่มหาดไทยก็จะแทนตำแหน่งที่ว่างลงถ้าอยู่พาณิชย์ก็อาจจะมีสลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้ามันก็จะกระเพื่อมไปอีกหนึ่งพรรคแต่ณตอนนี้นั่งรัฐมนตรีช่วยไม่พาณิชย์ก็มหาดไทยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยังวิ่งกันอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ชัดเจนแต่คุณสุชาติก็ไม่ได้ติดนะจากกระทรวงไหนก็ไม่ติดค่ะไปดูของพลังประชารัฐกันบ้างนะคะคุณอัฐกรสิริรัตยากรค่ะสสจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็คาดการว่าจะไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใช่วันนี้สื่อหลายสำนักอาจจะบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสยังคงยืนยันจะเสนอชื่อคุณไผ่ลิกแต่บอกได้เลยว่า no way no way แล้วเมื่อวานใช่ไหมใช่แล้วบอกว่า 0% ใช่แล้วมันมีบางโผที่บอกว่าลุงป้อมเองก็ส่งประกวดรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรณ์แต่ตกผลึกชัดเจนแล้วว่ายังไงอันนี้ต้องเป็นโควต้าของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ชื่อที่จะเข้ามาแน่นอนร้อยเอกธรรมนัสเขาก็ไม่ติดนะเขาก็เตรียมไว้อยู่แล้วถ้าไผ่ลิกไม่ได้ก็จะเป็นอัฐกรศิริรัตยากรจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนั่นแปลว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะบริหารจัดการโดยนี่เลยค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพลังประชารัฐรายชื่อสำหรับบุคคลที่คาดว่าจะหลุดหลุดแน่ๆแต่เราก็ให้ไว้ที่ 90% เหมือนกันป่ะแต่หลุดเนี่ยเกือบ 100% แล้วล่ะเกือบร้อยเลยถ้าหลุดเนี่ยน่าจะเกือบ 100% ประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยก่อนเลยนะคะด้านซ้ายมือค่ะนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีคนสมศักดิ์ไปนั่งแทนไงคุณสุทินคลังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านนายกไปนั่งแทนค่ะคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจักรพงษ์ไงค่ะคุณเกรียงการตินันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ช่วยมหาดไทยจริงเขาภูมิใจไทยนี่ก็เป็นพรรคเพื่อไทยที่ไปนั่งมหาดไทยแทรกอยู่คุณชัยยาพรหมาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใช่ค่ะก็หลุดเก้าอี้นะคะรัฐมนตรีชัยยาพยายามจะมาเรียกร้องว่ากระทรวงเกษตรต้องเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ซะละค่ะไม่ทันการซะมารวมไทยสร้างชาติบ้างคุณกฤษดาจีนะวิจารณะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเช็คเมื่อคืนนี้หลุดโผค่ะและหนึ่งในนั้นคุณอนุชานาคาสายก็หลุดอยู่แล้วนะคะที่เราเช็คมาก่อนหน้าหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรโผอันนี้ยังไม่ได้นิ่งนะคะเมื่อวานยังมีบางตำแหน่งที่เรายังไม่อยากเปิดขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเปิดเป็นประเด็นเพราะว่าเมื่อวานเขาก็มีแรงกระเพื่อมมาเหมือนกันว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของภูมิใจไทยเมื่อคืนก็ได้โทรหาท่านอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านยืนยันชัดเจนอันนี้เอาเมื่อคืนคุยนะเพราะว่าเรื่องของการปรับครม.แต่ละช็อตมันแตกต่างกันเมื่อคืนคุณอนุทินพูดชัดเจนยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีการสลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ถ้าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆมันก็ต่างจากเมื่อคืนแล้วเพราะไอ้ที่คุยเนี่ยคุยเมื่อคืนกับวันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าสลับมันจะมีผลต่อเก้าอี้ที่บอกมันยังคุมคือระหว่างมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ของคุณสุชาติชมกลิ่นนั่นแหละแต่เดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยววันนี้ก็ถามใหม่ใช่ส่วนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันณขณะนี้ไม่ใช่คุณหมอชลน่านศรีแก้วเพราะไปเช็คเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วทั้งคุณหมอชลน่านทั้งคุณสุทินที่ถูกหลุดออกจากเก้าอี้รอบนี้มันก็มีสตอรี่บางส่วนเหมือนกันแต่ว่าท่านอาจารย์วันนอยังนั่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกที่ติดต่อและเชิญท่านและท่านก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วเบื้องต้นที่คุยไว้ก่อนหน้านี้ว่ายังไงท่านก็ต้องมานั่งอย่างน้อย1 ปีนี่เพิ่งแค่7 เดือนเท่านั้นเมื่อวานท่านก็พูดเหมือนกันว่าความจริงตัวเองก็ไม่ได้ยึดติดในตำแหน่งนี้หรอกแต่ว่าไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยถูกแทรกแซงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ใช่อยากจะให้คงความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าเป็น3เสาหลักของประชาธิปไตยฝ่ายอื่นจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ก็พูดดักคอเลยนะต้องบอกเลยและอาจารย์วันนอร์ต้องยอมรับนะว่าอาจารย์วันนอร์ไม่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้สมัยแรกนะแล้วก็เป็นบุคคลที่ทุกคนให้การยอมรับคุณสมบัติเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอร์แม้จะตกลงกัน1ปีแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าก็เป็นอีกช็อตหนึ่งแต่เบื้องต้นเขาบอกอย่างน้อยอาจารย์วันนอร์เนี่ยก็ต้องนั่งขั้นต่ำ1 ปีที่ทางมีการคุยกันก่อนหน้านี้นะคะแต่หลายคนก็มองแล้วว่าอาจารย์วันนอร์ก็เหมาะสมกับเก้าอี้ตัวนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูเป็นโผล่นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรแต่การปรับครม.รอบนี้บอกได้เลยว่าเร็วภายในสัปดาห์หน้าอาจจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างแต่ว่าเช็คเมื่อวานนี้นะหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีใหม่เองเขาก็ยังไม่ได้ไปกรอกข้อมูลนะก็รอจับตาดูแล้วกันอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้หรือเปล่าแต่อาจจะมีเตรียมประวัติไว้บ้างแล้วทุกคนเนี่ยเขารู้ตัวเขาตระเตรียมแล้วหลักกรอกกับแป๊บเดียวแล้วขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบก็อาจจะไม่ได้เยอะก็รอดูเพราะช็อตแรกจริงๆเดิมเนี่ยประมาณ 23-24 เนี่ยน่าจะชัดเจนสรุปอะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าพอมันมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้อาจจะต้องรอวันนี้ว่าเสด็จน้ำอะไรหรือเปล่าแต่ขั้นตอนกระบวนการเขาบอกว่าไม่นานปรับครม.รอบนี้เร็วเพราะว่าต้องการลดกระแสแรงกระเพื่อมแต่ขนาดเร็วขนาดนี้ทุกคนพยายามปิดปากไม่พูดแรงกระเพื่อมยังเยอะเลย